คนิจิวะนิฮาระฮลโลและสวัสด yeah, ีมินาซังด้วยนะครับโอเรียว่ายาโตเดสมาหลายภาษาเลยโว้ยวันก่อนตบได้ไปดูคลิปอื่นๆมาแล้วก็ไปเจอคลิปหนึ่งเกี่ยวกับข้าวค่ายแล้วเอาเองนะว่าคลิปไหนอะทำให้โตนึกถึงค่ายที่ตกไปซึ่งบัตรซบอะ วันนี้โตโอก็จะมาพูดถึง5ค่ายซึ่งนั่นก็คือวิทย์คณิตอังกฤษธรรมะและญี่ปุ่นค่ายโลเือ้อก็น่าจะรู้แล้วว่าชิบหายคือขนาดไหนก็เลยไม่พูดแล้วกันทุกคนน่าจะรู้กันแล้วว่ายำแย่ขนาดไหนวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับค่ายวิทย์ก่อนซึ่งเป็นค่ายที่เหล่าห้องเรียนพิเศษของมอตอ้นก็ต้องไปรวมถึงห้องเอ็มีพีก็ด้วยค่ายวิทย์ที่โต เท,ท่าที่ตดจําได้นะก็คือช่วงประมาณมหนึ่งมสองเนี่ยมั้งก็คงมสองอ่ะน่าจะมสองเป็นค่าที่ต่มไม่ค่อยชอบนั่นก็คือทะเลแล้วกิจกรรมมันก็สอดคล้องกับทะเลด้วยซึ่งกิจกรรมนั่นก็คือดำน้ำําในวันแรกก็จะยังไม่ลงดำน้ําเลยซึ่งเขาจะสอนเกี่ยวกับ การดำน้ำแล้วก็จะมีอุปกรณ์ดำน้ำคร่าวๆซึ่งนั่นก็คือแว่นดำน้ำท่อที่ช่วยหายใจแล้วก็เตียงกบซึ่งเขาจะแจกให้ทุกคนยกเว้นบางคนที่ไม่เอาแล้วหนึ่งในนั้นก็ก็รวมกูด้วยค่ะก็อย่างที่คลิปเฟซบุ๊มีนี่แหละที่บอกว่าที่โตอบอกว่าโต๋ว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยส่งผลทำให้โตกลัวน้ำ พวกสาว้น้ำทะเลอะไรประมาณเนี่ยคือแม้แต่ดำน้ำอะโตกก็ไม่กล้าลงถ้าใครชวนโตไปทะเลนะโตจะไม่ไปเด็ดขาดเลยแล้ววิทยากรก็จะอธิบายเกี่ยวกับการดำน้ำแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มซ้อมดำน้ำกันแล้วคือวันแรกอะมันก็จะมีกิจกรรมทดลองเล็กๆน้อยๆกันไปก่อนวันแรกก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ไปวันที่สองนี่แหละก็น่าจะเปียกสาหัสกันน่าดู ก็คือวันที่สองจะเป็นการซ้อมดำน้ำคือต้องแบบดำน้ำไปให้ถึงฝั่งนูน้นแล้วก็กลับแล้วก็ดำน้ำกลับมาถึงฝั่งจุดเริ่มต้นส่วนตกก็ยืนชิวมองเพื่อนแล้วไปซื้อโลตีมากินซึ่งก็เลยดีนะโลตีตรงค่ายนั้นนะ่ะเขาก็ทำอร่อยดีนะแล้วในช่วงตอนกลางคืนเขาจะอธิบายเกี่ยวกับ ปัญหาที่ทะเลมีขยะแล้วก็สัตว์น้ําตายปลาการางังปลาการังตายอะไรประมาณเนี่ย mm hmm. เขาก็จะอธิบายให้ mm hmm. ทุกคนฟังรวมถึงโตะด้วยโตะก็นั่งนั่งฟังไปก็อย่าปลูกปลาการังนะแต่ว่าอเข้าใจสภาพต้ในตอนนี้ด้วยนะแล้วในวันสุดท้ายก็คือเป็นวันที่ ต้องดำน้ำจริงๆอ่ะต้องดำน้ำไปถึงแพแพรที่เป็นอ่าอะไรว่าคือนึกภาพแพไม่ออกคือนึกคือนึกคือพูดน่ะคือพูดน่ะพูดไม่ได้แต่ว่าภาพอ่ะให้ภาพมาอธิบายก็แล้วกันคือมันก็เป็นแพประมาณอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละซึ่งทุกคนที่ดำน้ำอ่ะจะต้องดำน้ำไปถึงฝั่งตรงนั้นแล้วก็เอาปากกาลังอ่ะไปโปร ใต้ทะเลเพื่อเป็นการรักษาทะเลเอาไว้ส่วนพวกที่ไม่ได้ดำน้ำก็นั่งเรือไงคือมันจะมีเรือที่ไอตรงมันมีช่องหนึ่งอะที่เป็นห้องที่เป็นช่องกระจกอะมันจะมีมันมันจะสามารถเห็นใต้ทะเลได้อย่างเป็นพวกปลาอะไรพวกเนี้ยพวกปลาหอยเม่นอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเห็นจ้าไอาช่องกระจกอตรงนั้นได้แล้วบงังแล้วคนที่นั่งเหรือบางคนเนี่ยก็ไปปลูบกระการัางต่โ่ะไม่ไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็อย่างที่บอกกลัวน้ำไงแล้วในช่วงที่อยู่ในค่ายมันก็โอเคอยู่หรอกแต่ภายในใจกลัวกูอยากกลับบ้านคือตอนนั้นจําได้เลยตอนมหนึ่งใค่ายวิทตอนมหนึ่งครั้งแรกเลยตอนที่วันแรกอะ ดินดูนกว่ามันมีนกอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีกล้องสองทางไกลแจ๋แล้วดูบนกต่างๆหลากหลายชนิดแต่ก็คิดถึงบ้านคิดถึงมากจนน้ําตาแตกอันนี้จริงๆกูนี่บอน้ำตาแตกจริงๆเลยเวยแต่มันก็ต้องไปอะนะก็เพื่อคะแนนอะแล้วส่วนห้องพักคือเอาจริงๆตอนมอสองอะยังดูดีกว่าตอนมอหนึ่งอีก พราะว่าไอตอนโมหนึ่งอะห้องพักอะมันคือมันไม่มีแอร์แล้วก็ในห้องน้ําไอตรงที่เป็นก๊อกน้ําอ่ะพอเปิดไปปุ๊บอะน้ําขุ่นขุ่นะน้ําขุ่นขุ่แบบเหมือนเอาน้ํามาผสมกับดินอะแล้วพอเปิดออกมากลายมาเป็นกลายมาเป็นสีน้ําตาลอะเหมือนน้ํามาจากไอปอบาดานอะอะไรประมาณนั้นอะแล้วคือก็คือแบบ ไม่กล้าแปรงฟันเลยอะแล้วในวันสุดท้ายตอนกลางคืนเขาก็จะมีข้าวจี่ให้กินแล้วคือแบบกินเท่าไหร่ก็ได้อะตามใจอะแล้วแต่ลื้อเลยแล้วเขาก็บอกว่าให้นอนแง้มมองบนฟ้าคือเพื่อที่จะดูดาวไงแต่เหมือนจะดีนะก็เปล่าหรอกคือโตนอนฟังแล้วก็จะหลับอะเพราะว่าก็ไม่ค่อยชอบเรื่องน่าเบื่ออะไรเท่าไหร่ แล้วด้วยความที่ว่าโตนอนทับแขนเพื่อนเน่ะก็กลัวแขนเพื่อนจะชาอีกอะ่ะเพราะว่านอนนานมากกว่าเขาจะพูดจบแล้วก็สุดท้ายทุกค่ายทุกอย่างตก็จะมีคํานึงที่อยู่ในหัวก็คือไม่ต้องอาบน้ำกันเลยไม่อาบน้ำสมามวันสองคืนนั่นแหละคตรสกปรกเลยวะ่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ คือไอ้จริงๆอ่ะการเข้าค่ายวินนะมันเหมือนกับให้เป็นการส่งเสริมให้เราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ซโยนาราเด